สถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าช่องตองตินโชว์สำหรับภาพวันนี้นะครับที่ผมให้เด็กๆได้ทำมันก็จะมีลักษณะที่เราทำเป็นเราลากมาบางๆก่อนเพื่อให้เด็กได้วาดเส้นตามนะครับทางบางๆคนอยากจะต่อเติมนะนี่ก็คือเราก็สามารถต่อเติมจินตนาการเข้ามาได้นะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างของห้องตองนะฮะอย่างของห้องตองก็จะมีนะฮะต่อเติมเป็นเป็นโครงการพระราชดำรินะครับที่ใส่เข้าไปจะมีเรื่องของสายน้ำของเขื่อนหรือว่าเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะเศรษฐกิจพอเพียงอะไรพวกนี้นะฮะที่ใส่เข้าไปนั่นก็คือเป็นเรื่องราวที่ว่าเด็กแต่ละคนมาได้รับรู้แล้วก็มีแรงบันดาลใจมากน้อยแค่ไหนครับแล้วก็ถ่ายทอดออกมาเป็นภาพของแต่ละคนนะฮะโดยมีโจทย์ก็คือวันนี้เราก็ว่าในหลวงรัชกาลที่9กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย